ไปดูบรรยากาศล่าสุดกันดีกว่านะครับงานนี้มีทั้งนายกอดีตนายกอยู่กันครบเลยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีครับเปิดบ้านที่กลีนวันเล่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไปร่วมนั่นไปร่วมงานที่นั่นด้วยนะครับมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมีรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมงานนี้ติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณอัชราโพสีครับรายงานจากที่นั่นครับค่ะคุณรณิษฐาคุณเจษฎาคะงานเลี้ยงค่ําคืนนี้นะคะเราได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีถึง2คนแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะนั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะเดียวกันค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่ทั้ง3คนนะคะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี2คนก็คือนายทักษิณชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะนายเศรษฐาทวีสินนั่งรับประทานอาหารร่วมกันในงานเลี้ยงต้อนรับนายทักษิณโอกาสที่เดินทางกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีค่ะภายในงานนะคะยังมีคนในครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทค่ะมีรัฐมนตรีเช่นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะแล้วก็ยังมีอดีตส.ส.และส.ส.ของพรรคที่อยู่ภาคเหนือด้วยนะคะทั้งนี้ก่อนงานจะเริ่มค่ะนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวนายทักษิณเองก็ได้บอกกับคนที่มาร่วมงานนะคะขอความร่วมมือไม่อยากให้มีการเข้าไปรุมล้อมนายทักษิณนะคะเพราะว่าอยากให้นายทักษิณมีความสุขในงานเลี้ยงวันนี้ค่ะบรรยากาศในงานค่ะมีการจัดซุ้มอาหารนานาชนิดไปที่สนามหญ้าข้างบ้านค่ะอาทิหมูสเต๊ะโรตีผัดไทยหอยทอดข้าวแกงนานาชนิดด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆรวมทั้งอาหารเมืองด้วยนะคะได้จัดโต๊ะไว้สำหรับแขกที่บริเวณศาลาใหญ่ค่ะนอกจากนี้ยังได้จัดเวทีมีป้ายขนาดใหญ่นะคะเป็นรูปของนายทักษิณพร้อมข้อความว่าหมู่เฮาดีใจท่านนายกทักษิณปิ๊กเชียงใหม่บ้านเฮาค่ะแล้วก็มีวงดนตรีล้านนาคอยขับกล่อมด้วยนะคะสำหรับภารกิจของนายทักษิณชินวัตรในวันพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับในเวลา14นาฬิกาค่ะขณะที่ภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองก็จะลงพื้นที่ไปจนถึงวันที่18ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันแล้วก็ไฟป่าค่ะขอบคุณครับคุณอัชราครับ